ปลาเหลืองเหรอปลาเหลืองก็ทำให้มันขาวสิปลาหมุนเหลืองเพราะว่าผมให้อาหารเร่งสีเพื่อเตรียมการประกวดครับไม่น่าห่วงครับวิธีการง่ายๆคือรดน้ำบ่อยๆถ้าอยากให้เร็วก็เอาอาหารเร่งขาวซึ่งเพื่อทำให้ปลาขาวเร็วครับฮะซากุระเคยโปรเฟกไว้กล้าครับผมจะใช้กับปลาประกวดเลยครับใช้กับซันเก้ตัวผู้ขนาด75เซนเพราะว่าผมเคยลองซากุระธรรมดาที่เอามาให้ใช้แล้วกินแล้วปลาโตไวแล้วก็น้ำไม่เสียครับคุณภาพของสายหางซากุระดีมากปลาซันเก้ของผมเนี่ยตอนนี้มันเหลืองอยู่ถ้าทำให้มันขาวได้น่าจะได้รางวัลใหญ่ครับเพราะคุณภาพปลาดีมากสีแดงฉ่ำมากครับต้องลองดูว่ามันจะได้ผลขนาดไหนครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับผ่านมา10วันนะสำหรับการทดลองใช้ซากุระโค้ยเพอร์เฟกต์ไว้นะฮะได้ผลน่าอัศจรรย์มากนะฮะปลาผมขาวขึ้นนะปลาตัวผู้ตัวนี้เป็นปลาซันเก้ขนาด75เซนนะฮะผิวขาวขึ้นเยอะนะครับผิวเงาเป็นประกายนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาลองลุ้นกันนะฮะในการส่งประกวดปลาประเภทตัวผู้ขนาด75เซนในงานซากายครับครั้งที่2นะครับคาดว่าเราจะลุ้นว่ามันจะติดสามารถติดรางวัลเมเจอร์ของปลาตัวผู้ได้หรือเปล่าครับใช้มาแล้วผิวเนี่ยขาวขึ้นเยอะแล้วก็ผิวมีความเงาเป็นประกายฮะมันเหมาะกับใช้คอร์ดิชั่นประกวดปลาที่ผิวเหลืองๆข้อดีคือมันขาวแล้วผิวไม่ด้านผิวเป็นเงาฮะปลาเนี่ยมันต้องมีชายนิ่งถึงจะมีโอกาสชนะได้ครับลองไปลุ้นกันในวันที่7นะว่าปลาตัวนี้จะสามารถคว้ารางวัลเมเจอร์สำหรับปลาตัวผู้75เซนได้หรือไม่หลังจากให้อาหารซากุระโค้ยเพอร์เฟกต์ไว้มาเป็นเวลา15วันนะครับปลาผมขาวมากๆเลยนะขาวอย่างน่าอัศจรรย์นะครับวันนี้มาประกวดได้รางวัลเบสอินไซต์พอใจมากครับในแง่ความขาวเพราะปลาตัวผู้ปกติจะเหลืองมากๆหลังจากกินไป15วันเนี่ยขาวในระดับที่สามารถมาชิงรางวัลใหญ่ได้เพราะจะพิสูจน์ว่าอาหารเร่งขาวดีหรือไม่ดีต้องทดลองกับปลาตัวผู้เพราะโดยปกติปลาตัวผู้มันจะเหลืองนะฮะแต่หลังจากให้อาหารมา15วันเนี่ยขาวยังเห็นได้ชัดครับพอใจครับพอได้เบสอินไซต์มา2ตัวครับแล้วก็ได้ชนะเลิศ1ตัว